ในสภาพสังคมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยพบเจอมีกลุ่มก้อนเกิดขึ้นมากมายจากปัจจัยที่แตกต่างกันไปอาจเป็นกลุ่มทั่วไปที่เราอาจเข้าไม่ถึงหรืออาจเป็นกลุ่มลับที่เรายังไม่เคยรู้มารวมกลุ่มไปกับพวกเราทีม Read Me แล้วมาค้นเรื่องลับๆของคอมมูนิตี้ไปพร้อมกัน Past What the Community ชุมชนคืออะไรคำว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนที่ Read Me เล่มนี้อยากจะชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักซึ่งอาจจะมีความหมายกว้างกว่าชุมชนแบบหมู่บ้านเล็กๆหรือกลุ่มคนที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพบริเวณเดียวกันแต่จะหมายความรวมถึงชุมชนของกลุ่มคนใดๆณพื้นที่ใดๆก็ตามที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์โยงใยต่อกันCommunity and Culture ชุมชนกับวัฒนธรรมเราอาจจะได้ยินกันบ่อยว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและนั่นคือเหตุผลที่มนุษย์ต้องการชุมชนหรืออย่างน้อยก็ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดได้การรวมกลุ่มมาพร้อมกับการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเพราะว่าเวลาคนเรามารวมตัวกันเราไม่ได้อยู่รวมกันเฉยๆแต่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์และมีข้อตกลงหรือธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างในการอยู่ร่วมกันข้อตกลงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งสร้างความรู้สึกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างความรู้สึกอุ่นใจหรืออะไรก็ตามแต่หน้าที่หลักของมันก็คือการทำให้คนในชุมชนหนึ่งๆอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขFreemasonry วัฒนธรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มเฉพาะกิจที่มีเป้าประสงค์บางอย่างร่วมกันและมีลักษณะเป็นความลับอยู่ด้วยองค์กร Freemason หรือ Freemasonry เป็นองค์กรที่มีเบื้องหลังอันลึกลับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ราวปลายคริสตศตวรรษที่16จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่17โดยเป้าหมายแรกของ Freemason คือการต่อสู้กับศาสนาคริสต์แต่หลังจากนั้นเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นการต่อสู้กับทุกสิ่งองค์กรฟรีเมสันในปัจจุบันมีหลายรูปแบบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเชื่อกันว่าองค์กรนี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็วมีสมาชิกกระจายอยู่ในทุกวงการตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีรัฐมนตรีผู้พิพากษาชั้นสูงวุฒิสมาชิกผู้ว่าการรัฐและอีกมากมายสเกาแอนด์บูนส์สมาคมหัวกะโหลกและกระดูกไขว้เป็นสมาคมที่ก่อตั้งในมหาวิทยาลัยเยลในปีคริสตศักราช1832เริ่มต้นขึ้นในหมู่นักศึกษาปีสุดท้ายจากนั้นสมาชิกเก่าจะคัดเลือกทาบทามเชิญนักศึกษาเพียงปีละ15คนโดยมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกคือในครอบครัวเป็นสมาชิกองค์กรนี้มาก่อนสนใจการเมืองฐานะดีสติปัญญาดีมีความสามารถและชอบทำงานเป็นทีมสมาคมแห่งนี้ให้ความสำคัญต่อสมาชิกเป็นหลักและเคารพกฎเหนือสิ่งอื่นใดโดยทิ้งความเชื่อเดิมแล้วรับเอาเป้าหมายและปรัชญาของสมาคมเพียงหนึ่งเดียวก็คือเป็นผู้นำโลกนอกจากนี้พวกเขายังแทรกซึมอยู่ในทุกวงการเช่นรัฐบาลนักกฎหมายนักการเมืองสื่อสารมวลชนการศึกษาธนาคารนักธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์คริสตจักรและอีกมากมายและล้วนดำรงตำแหน่งบริหารสูงๆทำหน้าที่กำหนดนโยบายสำคัญของประเทศพรีเซนต์คอมมูนิตี้มักเป็นการเกิดขึ้นจากความสนใจความพึงพอใจที่มีร่วมกันซึ่งหลายครั้งการรวมตัวกันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้สักเท่าไหร่อาจเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการออกมาทำกิจกรรมร่วมกันความเชื่อในปัจจุบันอาจยังไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นจริงนี่คือการรวมกลุ่มของคนที่มีความเชื่อแปลกๆความเชื่อที่คนส่วนใหญ่อาจมองว่าเพี้ยนแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือสิ่งที่ยืดโยงให้เรามาพบกันและเชื่อในสิ่งเดียวกันเอทีเลียสโซไซตี้และเลเรียนส์ลัทธิ UFO และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลกเริ่มจากเอทีเลียสโซไซตี้กลุ่มที่รวมความเชื่อจากแนวคิดลัทธิสหัสวัตกลุ่มจิตวิญญาณทางเลือกและลัทธิ UFO ก่อตั้งโดยจอร์จคิงราวปีคริสตศักราช1950ที่ประกาศว่าตัวเองสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้เป้าหมายหลักของคนกลุ่มนี้คือการป้องกันการทำลายล้างโลกด้วยการสารสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวลัทธินี้มีการจัดประชุมส่งสารต่างๆรวมตัวสวดมนต์ตามทุ่งหญ้ากว้างที่เชื่อว่ายาน UFO เคยลงจอดเพื่อเก็บรวบรวมพลังงานเหล่านี้ไว้ใช้ในอนาคตและปกป้องโลกเลเรียนส์หรือราเอเรียนมูฟเมนต์เป็นลัทธิ UFO ที่ก่อตั้งในปีคริสตศักราช1974โดยคลูดวอลิฮอนอ้างว่ามนุษย์โลกเกิดจากการโคลนนิ่งของมนุษย์ต่างดาวและมนุษย์ต่างดาวยังติดต่อกับโคลนนิ่งของพวกเขาอยู่ลัทธินี้มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมีเสรีทางเพศการสนับสนุนการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไปจนถึงการโคลนนิ่งนอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาจัดพิธีกรรมแปลกๆมากมายซึ่งยังมีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
ขณะเดียวกันวงการวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการที่ลุกหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนล่าสุดเมื่อปลายปีคริสตศักราช2017มีรายงานออกมาว่ากองโทรทัศน์ได้ตรวจจับภาพของดาวเคราะห์ที่เขาเรียกกันว่าอูมูอามูอาและสันนิษฐานว่าเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวก่อนจะมีรายงานอีกครั้งว่ายังไม่พบสัญญาณเอเลี่ยนอย่างไรก็ตามทั้งกลุ่มลัทธิ UFO และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามสื่อสารไขปริศนาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่เสมอมาและไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะค้นพบหลักฐานชี้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตมีชาวปัญญาอยู่นอกโลกจริงก็เป็นได้ Future We Can Change The World เพราะโลกนี้เป็นของพวกเราสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี้ล้วนมาจากกลุ่มคนที่พยายามพัฒนาเรียนรู้กันอย่างที่ไม่ได้หวังรายได้ใดๆบางคนอาจทำเป็นเพียงงานอดิเรกบางคนทำเพื่อพัฒนาตัวเองพลังของการรวมกันของผู้คนนั้นมีพลังและสร้างอะไรได้บ้าง Linux มากกว่ากำไรคือการพัฒนาไปด้วยกันเมื่อผู้ชื่อนี้อาจเป็นที่รู้จักดีสำหรับคนในแวดวงเทคโนโลยีแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วอาจไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่และถ้าเราพูดถึงสมาร์ททีวีระบบ Android ตัวเราเตอร์ที่ใช้ปล่อยสัญญาอินเทอร์เน็ตและอื่นๆอีกมากมายล้วนถูกพัฒนามาจากฐานเดียวกันนั่นก็คือ Linux ระบบปฏิบัติการที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาพัฒนาดัดแปลงและนำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้กันฟรีๆ Linus Torvalds บิดาผู้ให้กำเนิด Linux ได้เล่าว่าเขาได้พยายามสร้าง Linux อยู่กว่าครึ่งปีสิ่งแรกที่กังวลคือเรื่องผลประโยชน์ที่เราควรจะได้จากมันแต่พอยิ่งผมทำมากขึ้นมากขึ้นกลับพบว่าสิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้แนวทางใหม่ๆที่ไม่มีวันคิดถึงแน่ๆทุกคนต่างให้คอมเมนต์เป็นโค้ดกลับมานั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Linux เผยแพร่ออกสู่สาธารณะในฐานะ Open Source อินเทอร์เน็ตเราพบกันบนโลกเสมือนคงทราบกันดีและหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ว่าเรามักจะใช้อินเทอร์เน็ตกันในชีวิตประจำวันเพื่อลดระยะเวลาหรือสถานที่ให้ไกลเข้าถึงกันการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยเป็นค่อยไปและเปลี่ยนไปอย่างช้าๆเมื่อไม่มีระยะเวลาและสถานที่แล้วการรวมกลุ่มทางสังคมบนหน้าจอก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้นทำให้วัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตมีการหล่อหลอมรวมเป็นความหลากหลายแต่ความหลากหลายในวัฒนธรรมนั้นกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนถูกเรียกว่าอินเทอร์เน็ตคัลเจอร์วัฒนธรรมในอินเทอร์เน็ตที่ไหลรูปร่างและทิศทางทำให้เกิดสุนทรียภาพแบบใหม่ขึ้นมาในการรับสารหรือสื่อสารกันโดยเฉพาะพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เปลี่ยนไปและก่อให้เกิดชุมชนรูปแบบใหม่ของคนที่ไม่ต้องพบเจอหน้ากันเลยสักครั้งในชีวิตชุมชนบนโลกเสมือน